สมัยนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันต้องง่ายสะดวกแล้วก็เร็วที่สุดวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากที่จะมาช่วยคุณนะครับผมจะมาทำคลิปแฟชั่นแฮกสำหรับผู้ชายที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นแต่ปัญหาของมันเลยก็คือสิ่งที่ผมรู้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงแล้วหลายๆคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็อาจจะรอไม่ไหวแล้วผมเองก็ขี้เกียจด้วยแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบ้างแต่ถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งหรือว่าที่ไหนสักที่หนึ่งที่สามารถที่จะช่วยเราได้เนี่ยมันก็คงต้องเป็นที่นี้เลยนะครับนั่นก็คือ5 minute calf คือช่องนี้เนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับ life hack นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูผมว่าทุกคนต้องเคยดูอยู่แล้วแหละแล้ว life hack ที่เขามีเนี่ยก็มีเยอะกว่าจำนวนประชากรในโลกนี้อีกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผมว่าเขาคงเป็น expert ในเรื่องนี้เราก็ต้องเชื่อเขาถูกไหมวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากที่มาทดลองให้กับทุกคนนะครับว่าสิ่งที่เขาบอกสิ่งที่เขาแนะนำสิ่งที่เขาสอนเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้จริงหรือเปล่าก่อนที่ไปดูกันถ้าคนนี้เป็นครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูช่องของผมเนี่ยก็อย่าลืมนะครับแล้วเราไปกดปุ่ม Subscribe ช่องผมหน่อยแล้วกันนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดรูปและครั้งที่อยู่ข้างกันด้วยเพราะเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดโอเคอย่างแรกเลยนะครับเคล็ดลับแรกเลยที่ผมจะมาทดลองในวันนี้เลยก็คือการที่จะทำให้เสื้อหายยับหายยับไม่หายยับไม่รู้แต่ผมว่านี่น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้ปอดบวมนะมาดูดีกว่าหายยับหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่คือที่ผมรู้ก็คือมันแบบมันชื้นแล้วมันแบบรู้สึกไม่โอเคในการที่จะต้องเดินไปแล้วเสื้อเปียกอะไรแบบนี้คือแต่ใครจะสอนเราว่ามันจะหายยับหรือไม่หายยับถ้าต่อไปเนี่ยมันมีทริคดีๆรอคุณอยู่อันที่แล้วมันอาจจะเฟลนะครับเรามาดูอันนี้มันต้องได้ผลอย่างแน่นอนถูกไหมนอกจากมันจะไม่ดีขึ้นแล้วมันยังทำให้เสื้อผมเปียกแล้วมันทำให้ผมรู้สึกแบบไม่ดีอีกซึ่งแบบคือเกิดอะไรขึ้นกับแคตตอรี่ธรรมดาล่ะทำไมวะคือไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันน่าจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแต่เหมือนทุกๆอย่างที่ผมทำเนี่ยมันยิ่งยากขึ้นเลยเพราะคุณแค่รีดเสื้อตัวนึงเนี่ยมันใช้เวลาไม่กี่นาทีเองแค่แบบเฮ้ยใช้เตารีดเนี่ยมันไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะครับเรียนรู้ในการที่จะรีดเสื้อตัวเองเถอะแต่อย่างไรก็ตามผมยังไม่ยอมแพ้แล้วก็หมดศรัทธากับ5 minute calf นะครับเพราะมันต้องมีอะไรดีๆบ้างสิเอ้ยเย็นๆดิช้าๆยังไงต่อยังไงวะงี้เหรองี้เหรอยังไงต่อดึงอันนี้ออกมาปึ๊บโอเคเอาข้างหลังมาไว้ข้างๆนี้อือฮะยังไงต่อด้านหลังมาอีกเฮ้ยไม่ใช่ดิทำไมเป็นมาชอบนี้พอ5 minute calf คือแบบคือผมไม่เข้าใจว่ามันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นยังไงคือแค่เรียนรู้ที่จะผูกแบบ four in hand ก็ได้อะปึ๊บพับมาอีกทีนึงปึ๊บจับไว้คงก็จะได้ four in hand แล้วผมว่ามันน่าจะใช้เวลาเร็วกว่าการที่จะต้องไปเรียนรู้ไอ้5 minute Minecraft 5 minute calf อะไรสักอย่างนั่นแหละโอเควิธีการผูกไทยนี่มันอาจจะยากเกินไปสำหรับเรานะครับแต่ไม่ต้องห่วงข้อต่อไปนี้เนี่ยทุกคนทำได้อย่างแน่นอนเพราะถ้าเกิดว่าคุณมีสนีกเกอร์แล้วมันสกปรกเนี่ยแน่นอนครับมันต้องดูไม่ดีอยู่แล้วแต่คุณไม่ต้องห่วงอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะเพียงแค่คุณมีกล้วยคือในคลิปเนี่ยเขาจะเอาเปลือกกล้วยมาทำความสะอาดรองเท้านะครับแต่ผมไม่รู้จะทำอะไรกล้วยแบบนี้ดีปลูกขึ้นก่อนแน่นอนเปลือกกล้วยมันมีประโยชน์เยอะแยะก็อย่างที่เห็นนะครับคู่นี้เนี่ยมันสกปรกมากๆเลยคือผมว่าลุยมากๆสำหรับคู่นี้ก็มาดูดีกว่าอืม
กันหลังจากที่เราถูกล้วยแล้วเนี่ยเราก็จะมาผ้าทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวผมขอหาผ้าของผมก่อนโอเคได้ผ้าแล้วแล้วซึ่งผมก็ไม่รู้มันจะออกหรือเปล่านะเพราะว่าโอเคใช่คุณนี้ครั้งนี้แหละกินกล้วยติดขนาดนี้ไม่ออกสักนิดนึงนอกจากไม่ออกแล้วเนี่ยมันจะมีเศษกล้วยเศษอะไรทำให้ยิ่งสกปรกกว่าเดิมเข้าไปอีกแต่ใครจะสนล่ะว่ารองเท้ามันจะสกปรกแค่ไหนตราบใดที่เรามีข้อต่อไปโอเคอันเมื่อกี้อาจจะเฟลรองเท้ายังอาจจะยังสกปรกอยู่แต่ใครจะสนล่ะถ้าเกิดคุณผูกเชือกเท่ๆถูกไหมเฮ้ยเฮ้ยเร็วไปไหนเนี่ยพร้อมกันหรือยังพร้อมจะเจอกับผลงานชิ้นเอกหรือยังพร้อมจะเจอกับวิธีการผูกเชือกที่เท่ที่สุดในโลกหรือยัง Very good ใครจะสนเราว่าผมจะแบบเดินได้หรือเปล่าจะเดินแล้วเหยียบมันหรือเปล่าไม่มีใครสนเอาความเท่ไปก่อนถูกไหม Very good ทริคเมื่อกี้มันอาจจะไม่ได้ผลแต่ไม่เป็นไรผมมีทริคหนึ่งไปดูกันเลยดีกว่าฮะความขี้เกียจแต่แน่นอนซื้อโซฟาตัวหนึ่งเนี่ยมันถูกกว่าซื้อตอรี่อยู่แล้วใช่ไหมโอเคไอ้แล้วมันก็ไม่บอกดิว่ามันให้รอกี่นาทีไงวะเนี่ยก็ในเมื่อมันเป็น5 minute calf 5นาทีก็แล้วกันโอเคตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่5นาทีนะครับผมต้องใช้เวลาถึง15นาทีเพราะแค่5นาทีเนี่ยผมว่ามันคงไม่พอผมไม่ไปเผื่อไป15นาทีเลยมันหายยับไหมมันก็หายละมั้งแต่คือมันก็มีรอยเนี่ยคือมันก็กลายเป็นรอยอื่นแทนคือผมว่าเวลาที่ผมเสียไปเนี่ยรีบผ้าไม่น่าจะเกิน2นาทีสำหรับเสื้อยืดแค่เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อ 100%ยกเว้นมาจากผมโอเคเอาจริงๆนั่นแหละครับอย่าเพิ่งเชื่ออะไร 100% ลองคิดลองพิจารณาแล้วก็ลองไต่ตรองดูว่าเฮ้ยนั่นคือสิ่งที่เหมาะกับเราหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยสิ่งนั้นมันดีจริงๆหรือเปล่าโอเคโอเคไหนๆก็จะจบแล้วนะครับแล้วก็มาจบคลิปนี้กันด้วยมุมแปลกๆแบบนี้แหละก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ผมอยากที่จะลองทำอะไรใหม่ๆแปลกๆดูบ้างและถ้าเกิดคุณชอบหรือว่าอยากให้ผมทำอีกเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้หรือว่าคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีกิ๊ดบาย I want to be daring baby dance the night away I let my head down